เกงเหมือนหุ่นเหมือนหุ่นใส่แบบนี้ผู้ชายก็ใส่ได้นี่อ่ะใส่กับเสื้อยืดหลากสีสันสีแบบโมโนโทนก็ได้แต่งตัวแบบชิคๆนะค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนพี่ใส่ก็คือเดสั้นหน่อยนะครับมีผ้าพันคอด้วยใช่ผ้าพันคอจับดูเนื้อผ้าพี่เลยมันจะแตกต่างกับร้านอื่นมากใช่ครับโอ้ยสวยอ่ะอันนี้เป็นสีอะไรฮะมันออกสีเทาๆสีเทาๆเทาดำใช่แล้วก็ไม่แพงพี่ขายไม่แพงนะแค่120เท่าไหร่นะ120 120บาทมีกระจกให้ดูด้วยอืมค่ะตามสบายเหมือนหนาวเลยอ่ะโอ้โหตายแล้วนี่เซ็นทรัลเปิดแอร์แรงปะเนี่ยเข้าทีมพอดีเลยครับก็120บาทฮะคุณสามารถซื้อได้คือไม่แพงก็ใกล้เข้าอากาศหนาวด้วยช่วงนี้ฤดูหนาวใกล้มาถึงแล้วแหละผ้ามันพอพันแล้วมันไม่หยาบเนาะมันไม่แข็งมันนุ่มด้วยมันนิ่มมันแล้วก็บางคนบอกว่าเวลาเดินทางไกลใช่ไหมรู้สึกว่าอากาศหนาวแล้วกลัวว่าถ้าแบบผ้าเป็นคอผืนใหญ่ๆมันจะพกพายากแนะนำอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ผืนใหญ่หน่อยเป็นผ้าคลุมไหล่นี่ครับคุมได้ไปดูหนังเช็ดตัวได้ไปกับแฟนได้หมดซื้อฝากคุณแม่ได้หมดเลยสุภาพตีเนี่ยชอบนะครับเวลาคุมไหล่เขาได้หรือแม้กระทั่งออกไปแบบเอาดอข้างนอกนะแล้วยุงกัดเอาไว้คุมขาได้กลัวแฟนโป๊พกได้แล้วดูดิผืนใหญ่ขนาดเนี้ยพอผมขยำดูนะเฮ้ยมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะแล้วใส่กระเป๋าถ้าพับดีโมนี่ดีใส่กระเป๋าเดินทางสบายมากผืนเท่าไหร่ฮะอันนี้250แล้วดูผมขยำซะไม่เหลือราคาเลยเท่าไหร่นะ250โอเค120แล้วก็250ไม่แพงนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมฝากคืนก่อนตรงนี้นะฮะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเรามีสินค้าค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็แต่ละคนเนี่ยที่มาเดินช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็มีโอกาสนะครับได้รู้จักสัมผัสวิถีชีวิตของชาวอีสานด้วยนะครับได้ซึมซับผมเชื่อว่าเราเดินทางมาจากภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับทางมาไกลพอสมควรเนาะเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับก็เห็นความใกล้เคียงความแตกต่างความสวยงามที่บางทีเนี่ยเราดูแล้วเราชอบแนะนำให้ซื้อเลยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยลดราคากันตั้งแต่วันแรกจนถึงมาถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อดีนะสำหรับการลดราคาวันแรกเนี่ยคุณไม่ต้องตัดสินใจรอถึงวันสุดท้ายบางคนรอวันสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก็คือสินค้าของอาจจะหมดไม่มีตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผู้ประกอบการจากภาคอีสานใจดีทุกร้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราแนะนำกันหน่อยดีกว่าว่าชื่อร้านอีกครั้งหนึ่งชื่อร้านว่าชื่อร้านตุ๊กผ้าขม้าค่ะอะไรนะฮะตุ๊กผ้าขม้าตุ๊กผ้าขม้าถ้าเซิร์ชใน Facebook ไม่มีแอดไลน์อ๋อแอดไลน์ได้โอเคครับก็แวะมาพูดคุยกับผู้ประกอบการเราได้นะครับน่ารักใจดีมากก็เห็นรีดตลอดเลยอ่ะอันนี้คือรีดตามออเดอร์หรือว่าเรารีดมาแขวนคือรีดให้มันสวยอ๋อเพราะเราต้องอยู่กับเรา5วันใช่ไหมครับแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ถ้ามาแล้วลองสวมดูได้ใช่ไหมกางเกงกระโปรงชุดทรงชุดแสกสวมได้เลยนะครับเอาให้ถูกใจมากที่สุดแค่นั้นเองนะโอเคขอบคุณมากเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจนะครับมี1 Pavilion เนี่ยประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งหมด4ร้านค้าด้วยกันจริงๆแล้วผมต้องเดินอ้อมไปเนี่ยแต่ว่าผมอยากผ่านตรงนี้เลยอ่ะผ่านได้มั้ยอ่ะเราจะผ่านกลางร้านเขาก็จริงใจเดี๋ยวเรามาผ่านร้านนี้กันหน่อยดีกว่าผ่านตรงนี้ขอผ่านหน่อยนะฮะเฮ้ยชิมกาแฟเดี๋ยวแวะอุ๊ยง่วงนอนโอ้โอ้ทำงานไม่ได้อันนี้กาแฟร้อนนะฮะอันนี้กี่โมงแล้วอันนี้5โมงเย็นแล้วถ้าอยากกินกาแฟร้อนต้องไปกินตอนช่วงเที่ยงอันนี้กาแฟจะร้อนผมเป็นพิธีกรโลภมากนะฮะเวลาใช้ไมค์ต้องใช้ถึง2ตัวนะครับเสียงจะได้ดังๆนะฮะสวัสดีสาวๆด้วยนะครับสนใจจิบกาแฟกับพี่ไหมฮะเอ้ยเราต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ใช่ฮะไอ้พวกนี้ตามไม่เคยทานเลยถ้าเป็นพี่นะพี่จะไม่ถ่ายพิธีกรแล้วต้องไปถ่ายลูกค้าแทนละขออนุญาตชิมนะฮะอันนี้เป็นกาแฟที่หอมมากๆด้วยนะครับเพราะว่าเขามีการเรียนแบบนะการย่อยของกระเพาะชมดด้วยซึ่งหลายคนก็บอกแล้วว่ากาแฟขี้ชมดเนี่ยนะครับเป็นกาแฟที่มีความหอมมีความเข้มข้นนะครับมันก็จะมีตัวจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียนะครับที่สำคัญที่ทำให้เมล็ดกาแฟเนี่ยมีความอร่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับนุ่มเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของประสาทนะครับเรื่องของสมองแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายพาร์กินสันนะครับแล้วก็อัลไซเมอร์ป้องกันได้ในการดื่มกาแฟอ๋อจำแฟนเองไม่ได้งั้นผมไม่กินละผมกลัวจำได้แซวเล่นนะครับแซวเล่นนะฮะอะไร
ทำไมต้องแซวแรงจังเลยบูธนู้นเนี่ยนะจ้าจ้าดังมากเลยอ่ะโอ้อร่อยมากสดชื่นหน้านะฮะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมแห่งชาติปี2018ด้านเศรษฐกิจด้วยได้รับรางวัลมาแล้วนะฮะชื่อว่าวากาโซนั่นเองแวกาโซนั่นเองครับเป็นการผสมผสานกันนะฮะระหว่างนวัตกรรมกับความที่หลายๆคนชื่นชอบเอามาผสมกันแล้วก็ราคาเนี่ย50บาทตกแก้วนึง50บาทดริปนึง50บาทเนี่ยฮะมีลูกค้าสนใจเยอะยังตอนนี้ขายดีมากโอ้ดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องซื้อติดบ้านไว้แล้วแหละนะฮะอาจจะเป็นชุดนี้หรือว่าต้องเป็นชุดดีอยู่แล้วแบบดาร์กเลยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อขอบคุณมากเลยนะครับไม่หรอกคือผมแวะดื่มกาแฟเขาฟรีไงเราก็เลยต้องคุยกับเขาซะหน่อยนะฮะแซวเล่นแซวเล่นนะครับสวัสดีครับก่อนจ๋าเฮลโลเหมือนจะไม่อยากคุยนะฮะตอนนี้หูไม่ค่อยดีอ๋อเป็นหวัดแล้วครับไม่เป็นไรดีไม่บอกว่าเป็นแอมแปร์นะฮะเป็นหวัดมาร้านนี้เดี๋ยวผมขายเองครับเขาบอกว่าเป็นผ้าไหมมัดหมี่จากกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดน้ำใสจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาเชือกครับก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือผ้าขาวม้าราคาเท่าไหร่อ่ะเขาเขียนไว้ว่าไงอ่ะผ้าขาวม้าผืนใหญ่กว้าง1เมตรยาว2เมตรลดเหลือ130บาทจ้าโอ้ลายมือสวยด้วยนะครับก็เฮ้ยเดี๋ยวนะลดราคาปกติเท่าไหร่อ่ะทำไมลดเหลือ130เต็งปกติราคาเท่าไหร่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นไม่เอาไม่ต้องเดินมาอย่าเดินนะเดี๋ยวเจ็บคอจาก150ป่ะจาก150ลดเหลือ130เนี่ยฮะทั้งกลองเลยขายแค่130นะครับเนี่ย1 2 3ทั้งหมดนี้ขาย130แล้วขายถูกเนาะเอาผืนละใช่มั้ยไม่ได้เขียนไว้ไงผมคิดว่าทั้งกลองนะฮะจาก150ลดเหลือ130ก็มีผ้าอันนี้ผ้ากี่เมตรครับผ้าไหมกี่เมตร2เมตร2เมตรจะแบบนุ่งทั้งผืนก็ได้ไม่ต้องไปตัดก็ได้นะครับอันนี้เป็นลายดอกหมากหรือเปล่าครับใช้ดอกหมากนะครับที่เอาไปโชว์นั้นใช่ไหมที่ไปโชว์อ๋อของน้องเขาอีกร้านหนึ่งใช่ครับมาพูดถึงราคากันหน่อยดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเราเอาผ้าไหมไม่อะไรงั้นเดี๋ยวคุยกับผมก็ได้ผมพูดออกไหมให้นะครับราคาเท่าไหร่บ้างครับที่ร้านเริ่มต้นที่ 2,000 นะครับต้องลาวเลยใช่ไหมอ่ะ 2,000 แล้วมีราคาไหนอีกฮะ 2,500 2,800 โอเคประมาณนี้ราคาข้อดีก็คือของที่ร้านเนี่ยนะครับเรามีลายประจำจังหวัดก็คือสร้อยดอกหมากใช่ไหมครับเรามีลายอะไรแพทเทิร์นที่อยากให้ครอบครัวชาวหาดใหญ่เนี่ยนะครับได้สนับสนุนของเราบ้างครับมีอะไรแนะนำไหมที่ร้านผมจะได้ช่วยโปรโมทเดี๋ยวมีกล้องด้วยนะครับจะได้รู้กันมีสร้อยดอกหมากเดี๋ยวเห็นหน้าตาไม่ชัดหน้าตาสร้อยดอกหมากเป็นแบบนี้นี่ครับเหมือนที่หุ่นใส่ไหมที่หน้าร้านเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบหน้านางแบบนี้จับหน้านางแบบนี้สวยๆเลยแล้วแบบนี้คือเรียกว่าอะไรฮะผ่านพุ่มเท่าไหร่ครับ 2,500 นะครับก็นุ่งเป็นผ้าสิ้นแบบนี้ก็สวยๆนะครับมีแบบไหนอีกมีแบบไหนอีกแบบอันนี้แบบสโลงไหมดูสโลงไหมสำหรับสุภาพบุรุษนะครับสโลงนี่ขายยังไงครับ 1,800 ใช่ไหมสำหรับสุภาพบุรุษซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราคบรักก็ได้นะครับเป็นของฝากเวลาสวมใส่ก็เนี่ยฮะสบายสบายอยู่บ้านนะใส่ออกงานก็ได้นะครับแล้วแบบนี้บ้างล่ะครับเขาเรียกว่าอะไรฮะผ้าถุงเหมือนกัน 2,000 นะครับก็เนี่ยฮะเป็นผ้าไหมที่เขาถักทอออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ทอมือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สีสันลวดลายเป็นเอกลักษณ์นะครับประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดด้วยขอบคุณมากเลยนะก็ขอให้ขายดีๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นผ้าขาวม้านะครับฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยจาก150เหลือผืนละ130นะครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นผ้าผืนก็เป็นผ้าไหมนะฮะทอมือทั้งหมดเลยเริ่มต้น 2,500 บาทถึง 2,800 บาทเท่านั้นเองแวะมาลองได้ลองคือมันเป็นแบบนี้ผมอธิบายก่อนสีผิวของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันคือมันเวลาเราดูแต่ตาเนี่ยอยู่ที่หุ่นมันสวยหรือบางทีเราดูไม่สวยแต่ถ้าลองสวมแล้วจริงๆมองกระจกเนี่ยนะครับว่าเราใส่ขึ้นไหมเนี่ยดีกว่านะครับลองมาสวมดูก่อนนะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าถ้ามองแต่ตาเนี่ยบางทีมันตัดสินอะไรได้ไม่เยอะต้องลองมาสวมดูนะครับผู้ประกอบการเราเนี่ยก็ใจดีให้ลองสวมลองชุดอ่ะจนกว่าจะถูกใจซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นคือข้อดีโอเคขอบคุณมากเลยนะครับ
เออผมลืมถามจากร้านมีชื่อกลุ่มก็คือกลุ่มนี้เลยมีชื่อร้านไหมครับเอาเป็นกลุ่มเป็นตัวแทนจากกลุ่มโอเคนะฮะกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดน้ำใสโอเคขอบมากครับขอให้หายหวัดเร็วๆนะครับหวังว่าอีก3วันเราจะได้คุยกันบ้างนะฮะอยากได้ยินเสียงผู้ประกอบการนะฮะปะเดินทางกันต่อฮะสวัสดีครับโอ้โหพี่ทำไมไม่ใช้ไมค์นี้ตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ยเสียงมาฮัลโหลแปลว่าสงสัยดื่มกาแฟเขาดีนะฮะอย่าลดเสียงผมลงนะฮะผมจะให้ดังไปถึงชั้น4เลยนะครับอ่ะถ้าจะลดเสียงกันเนี่ยเดินไปล็อกคอเลยนะฮะทำให้ผมต้องสวัสดีครับเดี๋ยวปรับเสียงก่อนฮัลโหลเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องทำเสียงหล่อๆไว้ก่อนคุยประกอบการน่ารักนะฮะอ่ะฮัทขอไมค์หน่อยครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะพี่พูดเลยครับตามสบายเลยฮะไม่ใช่ใช่ไหมยังไงวะอ๋อหมุนอย่างงี้โอเคสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยครับอ่ะใช้ไมค์ผมดีกว่าถ้างั้นฮัลโหลโอเคออกไหมฮะเสียงออกไหมฮะโลโลโอเคเสียงออกแล้วนะครับค่ะจากจังหวัดมหาสารคามนะคะครับร้านแม่ระนาดผ้าไทยค่ะแม่ระนาดผ้าไทยนะฮะน่าจะเจอกันครั้งแรกด้วยเนาะเห็นเป็นชุดของสุภาพสตรีทั้งหมดเลยไหมฮะที่เห็นอยู่ใช่ค่ะหลักๆจะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ซ้ายมือก็เป็นสูตรใช่ค่ะนะฮะสูตรแบบว่าทันสมัยมากๆเลยนะครับแบบ working woman ใช่ใช่มีหลายลายไหมครับแบบนี้เราจะใช้ผ้าเป็นเนี่ยค่ะเป็นผ้าถุงตัวนี้ค่ะไปแปรรูปตัดเป็นสูตรอย่างนี้ใช่อันนี้คือเรามีค่าตัดไหมหรือว่าก็คือสมมติซื้อผ้าไปอย่างเงี้ยฮะถ้าซื้อผ้าไปให้เราตัดก็แล้วแต่ร้านมีค่าตัดอ๋อมีค่าตัดใช่ไหมฮะคิดว่าสำเร็จรูปแบบชี้เฮ้ยฉันอยากได้ร้านนี้แล้วพออีก7วันออกมาเป็นแบบนี้ให้เราอ๋อได้อ๋อได้เหรอได้ใช่ค่ะขายยังไงครับสูตรตัวนี้อยู่ที่1,690 1,600 โหไม่แพงนะใช่แล้วก็จะมีชุดยาวที่เอาไปโชว์เปลี่ยนกันไหมราคาเท่าๆกันเลยใส่ได้ไหมไม่ได้ 1,600 บาทใช่ค่ะใช่ไหมครับโอเคอ่ะแล้วแบบนี้บ้างครับแบบนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายค่ะผสมกับผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายผสมผ้าขาวม้านะฮะราคา280บาทเฮ้ยผมเห็นแบบสาวใส่กันเยอะเลยใช่เราจะเน้นแบบใส่สบายสบายใส่สบายแล้วมันแบบเก๋ๆหน่อยใช่ค่ะนะครับใส่กับไปทานข้าวกับเพื่อนใส่ไปเที่ยวใส่ไปตลาดก็ได้ได้หมดได้หมดขอให้ใส่ขอให้ใส่นะ280บาทใช่ค่ะนะครับมีหลายสีหลายลายให้เลือกด้วยเช่นกันนะฝั่งนี้บ้างครับก็หลักๆก็จะพวกนี้ก็จะเป็นผ้ามัดหมี่ค่ะแล้วก็จะมีผ้าขาวม้าตัดเป็นกระโปรงเป็นกระโปรงเท่าไหร่ครับ280 280มากางเกงบ้างเป็นกางเกงผ้าฝ้ายค่ะทำไมกระเป๋าเขาลึกจังอ่ะแล้วเวลามันไม่ลึกมันไม่ลึกอ๋อมันแค่นี้โอเคผมคิดว่าพอสมมติเดี๋ยวมันไม่หามันซูมใกล้ๆได้ไหมสมมติผมใส่เงินลงไปนี่เกิดปัญหาเลยนะคือแล้วถ้าแบบเรามีแฟนแขนสั้นอ่ะทำไงอ่ะโอ้โหก้มเก็บกันแบบโอ้โหตำรวจจับเลยอ่ะบอกเลยล้วงทีอ๋อมันแค่นี้ใช่ค่ะผมคิดว่ามันล้วงไปอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบพกเงินมาเยอะแซวเลยนะจ๊ะเท่าไหร่นะตัวนี้จะ350 359บาทลดไหมลดสิลดเหลือเท่าไหร่ฮะก็แล้วแต่เหลือ300ถ้าลูกค้าหน้าตาดีหน่อยก็ลดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณมากเลยมาต่อรองกันได้นะต่อไปด้านหลังบ้างครับก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายค่ะเหมือนที่พี่ใส่อยู่เลยใช่เป็นผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ค่ะครับผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ใช่พวกนี้จะอยู่ที่199อ๋อ199ไม่แพงราคามาตรฐานเลยค่ะแล้วก็มีเนี่ยฮะเยอะแยะมากมายแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเสื้อแขนกุดเหรอฮะหรือว่าเสื้อแขนตุ๊กตาเสื้อผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเขาเรียกว่าแขนในตัวเสื้อแขนในตัวอ๋อมีแขนในตัวด้วยราคาเท่าไหร่ฮะเท่ากันค่ะ199เหมือนกันเท่ากัน199เหมือนกันค่อนข้างเยอะเลยอ่ะมีให้เลือกเยอะนะครับแบบนี้ก็เป็นผ้าอันนี้280ค่ะเป็นผ้าขาวม้าเป็นใช่คล้ายๆเป็นเสื้อคลุมเหมือนพวกเบเซอร์ที่แบบใส่คลุมเวลาแบบอยากสมมติเราแต่งตัวแบบธรรมดามากเสื้อยืดเกงยีนแล้วเราอยากแบบไปคุยกับผู้ใหญ่หรือแบบไปคุยกับพ่อคุณแม่แฟนก็สวมนี้เลยจบเลยดูดีขึ้นมาเลยใช่ค่ะจากอายุ25ก็จะเป็น30ทันทีนะฮะดูภูมิฐานภูมิฐานเฮ้ยผมพูดเล่นผมแซวเป็นแบบสีสันติดไว้ในรถได้นะครับค่ะโอเคแล้วมาฝั่งนี้บ้างสุดท้ายแล้วนี่คืออะไรฮะอ๋อเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ผ้าขาวม้าอ๋อนี่ไปเอาจากร้านนู้นมาหรือเปล่าครับไม่มันเหมือนกันจังเลยฮะช่วยกันเราเล่นก็คือร้านเราจดโอเคได้ดาว2อย่างก็เลยเอามาด้วยทั้ง2อย่างได้ดาว2อย่าง
ผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าฝ้ายมัดหมี่โอเคครับโหยขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวแนะนำตัวเองหน่อยว่ามาจากชื่อร้านอีกครั้งหนึ่งว่าร้านแม่ละนาดแม่ละนาดนะครับผ้าไทยเราเซิร์ชได้ใน Facebook มั้ยหรือว่าถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นชื่อเป็นชื่อของดวงเดือนบัวบุญจะขายผ่าน Facebook แต่ว่าชื่อร้านนี้ชื่อคุณแม่มาแทนคุณแม่แล้วเราก็จะมีคอลเลกชันใหม่ๆใช่ค่ะนะครับให้แบบหลายๆคนเนี่ยที่ชื่นชอบเพราะว่าแฟชั่นมันเปลี่ยนเรื่อยๆใช่แต่เรายังคงอนุรักษ์ของผ้าฝ้ายผ้าไทยผ้าไหมต่างๆอยู่ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากนะครับเป็นผู้ประกอบการจากมหาสารคามนะครับโอ้ยครบแล้วอะเราฮะเฮ้ยอะไรอะเปลี่ยนไมค์ปุ๊บเสียงผมดังทุกทีเลยอะเฮ้ยเริ่มมีปัญหาแล้วกับคอนโทรลเนี่ยแซวนะพี่นะอย่าเพิ่งลดเสียงผมนะผมบอกเลยนะนี่เป็นกิจกรรมนะครับของภาคอีสานมาออกบูธออกรายการนะครับทั้ง4ผู้ประกอบการด้วยการของมหาสารคามเขาอยู่กับเราเนี่ยตลอด5วันเต็มนะอยากเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคนเลยเนี่ยเดินมาช้อปปิ้งแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยเราจะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับของศิลปินต่างๆกันออกไปอย่างวันนี้วันแรกครับน้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 18:00 นเป็นต้นไปมานั่งรอได้ที่หน้าเวทีด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะผมจะไปแจกคูปองกันด้วยเป็นคูปองกิฟต์วอเชอร์มูลค่าไปละ200บาทวันนี้แจกถึง5รางวัล นะใครที่สนใจนะฮะฝากติดตามด้วยละกันแล้วก็ใครที่ดูอยู่ทาง Facebook นะครับคุณสามารถเข้ามาพูดคุยสั่งออเดอร์สินค้าสอบถามเรื่องของราคาสอบถามในเรื่องต่างๆได้ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะสวัสดีน้องโบด้วยครับสวัสดีผู้จัดการด้วยนะครับนะหลักอยากจะหยุดโฟนตอนนี้จังเลยนะฮะไปเทคแคร์น้องโบซะหน่อยนะโบมาแล้วอ่ะคราวนี้เราไปเที่ยวไหนกันต่อดีอ่ะผมพอมีเวลามั้ยเหลืออีก2นาทีนะครับเราไปไหนกันต่อดีเฮ้ยมาดูอันนี้ดีกว่าเรามาดูเนี่ยฮะเจรจาธุรกิจครับเรามาดูว่าเนี่ยฮะตอนนี้เขากำลังคุยธุรกิจกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูมาใกล้ๆเลยฮะถ้าลำบากพี่ว่าเอาขาออกเถอะแล้วเราก็ถือเลยดีกว่านะสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะสำหรับผู้ประกอบการเราทั้ง3ร้านค้าที่มานั่งคุยเรื่องธุรกิจกันอันนี้มาจากร้านอะไรฮะไม่มีชื่อร้านอันนี้มาจากร้านอะไรครับมีชื่อร้านอ่ะคนนี้มาจากร้านอะไรครับโอ้โหไม่มีไหวพริบเลยนะฮะแนะนำว่าเนี่ยมาที่นี่เนี่ยติดทะเลเคยได้ยินข่าวไหมว่าโอเมก้า3มันสำคัญกับสมองมากมันจับมือพี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยบ้าแล้วไม่ฮะนี่เป็นน้องๆทีมงานนะครับมาหยอกกันเฉยๆผมจะให้ดูตรงนี้ว่าร้อยแก่นรัศศีลของเราเนี่ยมีการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจด้วยนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับอยากร่วมมืออยากจับมือทำธุรกิจกับพวกเรานะครับทุกร้านค้าเลยเช่นคุณเห็นโอกาสในเรื่องของการค้าขายเช่นอย่างว่าแบบเรามีร้านค้าอยู่แล้วที่ภาคใต้ในจังหวัดสงขลาในอำเภอหาดใหญ่ก็ตามเนี่ยเฮ้ยเห็นผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟเราอยากเอาไปขายได้นะครับเราเห็นเนี่ยฮะทำไม้ทำมือขายตัวอักษรอยู่ก็ไปขายได้เหมือนกันได้หมดเลยฮะลองเดินดูพูดคุยกันได้เลยซื้อในราคาส่งก็ได้ซื้อในราคาปลีกก็ได้นะครับได้ทั้งหมดเลยก็ฝากไปด้วยละกันนะสำหรับร้อยแก่นสารสินสออนออนซอนเดย์รถโชว์2019อยากพูดต่อจังเลยอ่ะพอมีเวลาแจกของรางวัลดีกว่าปะอ่ะตามมาเอาสัก3รอบมาเฮ้ยน้องไม่ได้เลยพิธีกรแบบกลัวน่ะพี่เขางงกันไปแล้วเนี่ยเห็นไหมพอใช้มันนี่ไลฟ์สดใช่ไหมมาดูเนี่ยทีมงานเนี่ยเห็นไหมมันใช้ของแล้วมันไม่เคยเก็บแล้วมันก็เบิกซื้อใหม่ตลอดเนี่ยเรามาวางไว้เนี่ยโอ้โหพูดไม่เคยตำเลยนะเหมือนเป็นคนจ่ายตังค์น้องไม่ใช่ครับหาเรื่องอาร์ตมาหน่อยครับสวัสดีน้องอาร์ตด้วยนะครับปรบมือให้อาร์ตหน่อยอาร์ตขึ้นมาอาร์ตทางนี้มาครับอาร์ตนี่รักแฟนมากนะครับถึงแฟนจะไม่ค่อยรักอาร์ตก็รักแฟนอยู่ดีนะครับเอ้ยไปไหนวะทางนี้เล่นด้วยก็ไม่เล่นด้วยไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนเอาไม้มาแล้วเอาไม้ตัวเองมายืนเฉยๆยืนซุปตาเดี๋ยวพี่เขาเดินออกมาให้ทำตัวเคยชินกับตัวเองแล้วเนี่ยสวัสดีครับอาร์ตสวัสดีครับพี่โตอ่ะมีของแจกด้วยครับผมมีอะไรแจกบ้างครับอาร์ตมีกิฟต์วอเชอร์ครับ20บาท5 20บาท5รางวัลรวมมูลค่า100บาททวนครับ20บาท5รางวัลแจกไงดีครับอาร์ตมีเกมมั้ยแจกไปเลยดีกว่าเนาะแจกเลยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปหาไปสนิยอดไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้พี่ใครอยากได้20บาทมาหน้าเวทีเลยครับผมโอ้โหเป็นการแจกรางวัลที่โคตรมีพลังเลยนะฮะเป็นพี่ฟังแล้วก็อยากจะเดินมารับตรงนี้ทันทีเลยครับชั้น2ครับ
อยากได้ไหมฮะ20บาทนี่มันคือแบงค์20นะไม่ต้องลงเดินลงมาดีๆนี่แหละนะเดินมาจากตรงนี้ได้อยากได้ไหมครับแปะโป้งไว้ก่อนได้ไหมถ้าผมแจกให้พี่ทั้งสองคนเดินลงมาเอาได้ไหมครับไม่ต้องเดินลงเอาตอนนี้ก็ได้พอสละเวลามีค่าของพี่เนี่ยสัก2นาทีเดินลงบันไดเลื่อนมาเจอผมตรงนี้ผมแจก200เลยได้จาก20บาทเพิ่มให้อีก10เท่าเลยอยากได้ไหมครับแต่อย่าไปซื้อของที่อื่นนะต้องซื้อที่นี่ที่เดียวนะมีของหลายอย่างเลยฮะให้คุณได้ช้อปปิ้งอยากได้ไหมครับอะไรนะฮะพี่อ๋อสวัสดีครับพี่ชี้มาคืออะไรครับพี่กำลังกวนผมอยู่ใช่ไหมฮะผมแซวเลยนะลงมาพี่ลงมาเดี๋ยวผมแจกให้ลงมาเลยฮะลงมาเลยครับแจกง่ายๆเลยก็จริงผมพยายามทำตัวเป็นธรรมชาติมากเลยนะฮะคือบางครั้งเนี่ยเรามางานใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเล่นเกมแบบยุ่งยากอ่ะต้องมาตอบคำถามที่ยุ่งยากใช่ไหมแต่นี้เราแจกให้ฟรีๆเลยนะฮะใครที่ต้องการซื้อสินค้าในงานของเรานะครับกว่า16ร้านค้ากับ4จังหวัดนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเดินมารับคูปองฟรีได้เลยนะครับมูลค่าใบละ20บาทมานี่เดินมา2คนเลยฮะนิดเดียวเองผมก็อยากเนี่ยคุณแม่มาครับจูงมือคุณแม่มาจูงมือคุณแม่มามากระชากกระเป๋าแม่มาเลยนะแม่ครับมาเอาของฟรีไม่มาไม่ต้องแย่งกันต้องแย่งกันครับไปเรียกโบมาแจกของรางวัลดีกว่าปะพี่ว่าจะง่ายกว่าเอาจริงอะฮะพูดเล่นโอ้โหผมพาเขาไปฮะไปนู่นเลยไปนู่นสวัสดีครับคุณพี่ฮะเชิญทางนี้หน่อยได้ไหมฮะมีของมาแจกครับผมว่าเรียกพี่เขาไม่มาหรอกน้องครับโอ้โหน้องมาหาพี่หน่อยฮะหน้าเด็กเห็นไหมมาเออมาดูน้องครับเชิญทางนี้หน่อยฮะน้องสวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเฮ้ยดูท่าพี่ด้วยสวัสดีครับเชิญครับคือทุกวันนี้ทำงานไม่อยากได้ตังค์หรอกอยากได้หน้าอย่างเดียวเลยจริงๆแต่ผมอยากได้หลังครับอยากได้หลังสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยฮะพี่ชื่ออะไรครับพี่ออยมาเดินเซ็นทรัลบ่อยไหมไม่เอ้าแสดงว่าผมลิขิตวันนี้ผมลิขิตเจอเราสองคนมีอะไรจะถามพี่เขาพี่ออยคนหาดใหญ่หรือเปล่าครับเป็นคนอาทวีอีกอำเภอหนึ่งของสงขลาใช่ไหมครับวันนี้ก็ไม่ได้มาบ่อยใช่ไหมเคยไปเที่ยวภาคอีสานรู้จักภาคอีสานกันไหมรู้จักจังหวัดอะไรบ้างในภาคอีสานครับภูเก็ตรู้จักไหมอยู่ในภาคอีสานนะภูเก็ตอ่ะใช่อยู่ข้างล่างของขอนแก่นนิดนึงรู้จักขอนแก่นไหมครับสารคามมหาสารคามร้อยเอ็ดเคยได้ยินชื่ออ๋อเคยไปมาแล้วด้วยครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยผมจะแนะนำพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาถามเลยคืออยากจะแนะนำว่าเรามี4จังหวัดนะครับที่นำผู้ประกอบการนะฮะมาขายสินค้าโอท็อปนะครับก็วันนี้ผมขออนุญาตถือวิสาสะแจกเงินให้นะครับเป็นกิฟต์วอเชอร์ไปใช้งานได้จริงเลยซื้ออะไรก็ได้ภายในงานมูลค่า200บาทซื้อเสร็จแวะมาหาเรา2คนหน่อยนะครับผมอยากได้ผ้าขาวม้าครับซื้อมาให้หน่อยได้ไหมฮะอันนี้เราจะแจกให้ลูกค้าเราใช้ลูกค้าวะฝากซื้อครับเอาฝากซื้อเยอะซื้ออะไรก็ได้ฮะในงานของเราแมคเคนเมียก็ได้ร้อยหนึ่งเอาไปทานเล่นนะครับแจกให้ฟรีเลยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนึงหน่อยนะฮะมาถ่ายรูปกันฮะแต่ถ่ายรูปเสร็จต้องโดนหอมแก้มนะครับได้ไหมไม่ได้โอเคเราปูมุกไว้เผื่อเจอสาวสวยๆเราปูไว้ก่อนนะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาน้องผู้ชายมาหน่อยสวัสดีครับที่ถือถุงซูเปอร์สปอร์ตอ่ะหันหลังเกาหลังไปแล้วนู่นเกาหลังเลยอ้าวดีนะไม่บอกไว้ผมไม่ใช่ผู้ชายพี่กลัวเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อขายผ้าขาวม้านี่ไงเกมไวอันนี้เดี๋ยวมาแจกนะฮะอยากแจกมาขายอยากแจกแม่บ้านจังเลยอ่ะเอามาขายแม่บ้านจ๋าแม่บ้านเดินหนีเขาเรียกว่าขายตรงเลยนี่ขายตรงตรงนี้เลยตรงใช่ คือไม่รอแล้วไม่รอให้ลูกค้าเลือกเลยเอามานำเสนอเองเลยสุดยอดมากอ่ะอยากแจกอีกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีฝั่งนู้นบูธอะไรนะนิสานไปกันหมดแล้วลูกค้านิสานสุภาพบุรุษครับผมเอฟโฟเชิญทางนี้หน่อยฮะเอฟโฟครับโอ้โหแม่งรีบกลับแต่เดินช้ามากเลยอ๋อรีบกลับโอเคแนะนำปลอดภัยนะครับนะหยอดหวานๆเราจะแจกใครดีวะอาร์ตคู่รักคู่นี้พอได้ไหมใช่เปล่าอยากไม่กล้า เราไม่ต้องแจกเลยว่ะผมว่าพี่สวัสดีครับ
นี่ไงสาวมาแล้วสวัสดีครับเราแจกคูปองกิฟต์วอเชอร์อยู่ฮะไม่เอานะโอเคขอบคุณมากเลยครับผมว่าเราถึงเวลาที่เราต้องพิจารณาตัวเองแล้วแหละอาร์ตเขาเราทำงานมาตั้ง15ปีแล้วอะเราโดนปฏิเสธแบบเนี้ยป่ะเราต้องเลิกแล้วแหละเราต้องไปทำอะไรฮะไปกินเบียร์กันเดี๋ยวพี่เขากลัวเดี๋ยวเขาอายกันเนี่ยใช่โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะ18นาฬิกาตรงเนี่ยเดี๋ยวทุกคนนั่งรอได้เลยเราจะมีศิลปินสวยมากๆเสียงเพราะมากๆกับท่าเต้นน่ารักเซ็กซี่รอคนอยู่นั่นก็คือคุณโบซูเปอร์วาเลนไทน์รออยู่ด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรา2คนปิดเวทีพักเบรกกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาผมไม่ใช่กลับมาผมกลับมาพบผมกับอาร์ตกันใหม่นะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะแจกให้หมดเลยสัญญาว่าเราจะไม่เอาไปใช้เองเลยสักใบเดียวเราจะไปใช้10ใบเพราะว่าใบเดียวมันไม่พอ20บาทครับโอ้ย ลาไปแล้วนะเอาไปลาไปก่อนมาไปก่อนได้มั้ยลาไปทีหลังก็ได้โอเคไปครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราไลฟ์สดอย่างเป็นทางการด้วยนะฮะต้องขอบคุณทาง Facebook ด้วยที่กดอันไลค์มาด้วยนะครับนะฮะโปรดกดติดตามกันต่อไปด้วยสวัสดีครับลงทางนี้